ดียวสวัสดีครับพี่น้องเป็นคลังน้ำมันโซซีพี่น้องโซซีอยู่แถวๆประเทศจอร์เจียอยู่ข้างๆสนามบินอันเลอร์เกิดเหตุระเบิดขึ้นนะพี่น้องเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่คลังน้ำมันโซซีแถบประเทศจอร์เจียใกล้ประเทศจอร์เจียมากที่สุดเลยเมื่อวันก่อนเนี่ยสหรัฐอเมริกาขนกองทัพรถหุ้มเกาะไปประจำการที่ประเทศจอร์เจียจากนั้นไม่กี่วันระเบิดกระดังตึมอันนี้คือคลังน้ำมันนะพี่น้องคลังเก็บน้ำมันโซเซข้างๆสนามบินไม่รู้ว่าสนามบินโดนลูกหลงหรือเปล่ามันไม่ใช่สถานการณ์ปกติแล้วพี่น้องมันระเบิดบ่อยเหลือเกินน่าจะมีคนที่ไม่จงรักภักดีแปรพักพี่น้องแปรพักอ่ะเดี๋ยวนี้มีกองทัพของแถวในรัสเซียพี่น้องเกิดกองทัพขึ้นมาอีกกองนึงแล้วนะกองทัพนี้ตั้งใจขึ้นมาจะเล่นงานปูตินโดยเฉพาะพูดง่ายๆลบเพื่อยูเครนมีรถถังด้วยพี่น้องมีรถถังมีรถหุ้มเกาะแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะลงให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่ยาคุตเป็นกองกำลังที่ก่อตั้งขึ้นมาจะเล่นงานปูตินโดยเฉพาะไปดูสถานที่เกิดเหตุพี่น้องคือโซชินั่นแหละแผนที่หมุดสีแดงอ่ะโซชิข้างๆสนามบินอันเลอร์ส่วนหมุดสีแดงคืออะไรพี่น้องนั่นแหละเขตที่รัสเซียลบกับจอร์เจียคืออยากได้ทางออกทางทะเลดำคืออยากได้พื้นที่เพิ่มเลยถึงมาลบกับจอร์เจียแล้วลบชนะมันไม่ชนะพี่น้องอยากได้เพิ่มไม่ได้นะโดนกองทัพจอร์เจียตีทัพรัสเซียแตกกระเจิดกระเจิงหันไปนู่นไปปล้นประเทศยูเครนต่ออยากได้ทะเลดำกับทะเลอาชอปเป็นของคนอยากได้ทะเลดำกับทะเลอาชอปเป็นของตัวเองใช้วิธีปล้นแม่งหมดสมัยแล้วคุณปูตินคุณจะมาปล้นแบบนี้ไม่ได้หรอกคุณไม่ได้เกิดสถานที่คุณไม่ใช่คนพื้นที่คุณไม่ได้เกิดที่นั่นคุณอย่าได้กำแหงมาไปเอาของคนอื่นถ้าใช้วิธีปล้นแบบนี้ถ้าคนอื่นเขาทำอย่างคุณนะจะเป็นยังไงปล้นแบบนี้ถูกต้องคุณต้องไปกราบฮิตเลอร์วันละ30รอบเพราะฮิตเลอร์ก็ปล้นเหมือนกันไปกราบฮิตเลอร์ดิปล้นโซเวียตเหมือนกันน่ะเนี่ยใช้นิสัยปล้นอยากได้แผ่นดินของคนอื่นไปดูที่โซซี่พี่น้องไปคลังน้ำมันโซซี่แถบใกล้ๆกับสนามบินอันเลอร์ก็ถือว่าเป็นมันไม่ใช่เรื่องปกติพี่น้องมันผิดปกติไปแล้วระเบิดอะไรมันจะเกิดขึ้นบ่อยขนาดนี้และก็กองทัพสหรัฐเนี่ยเข้าจอร์เจียไปได้ไม่จักกี่วันเองของกองทัพของสหรัฐก็ไปตั้งอยู่ใกล้ๆกับตรงที่มันเกิดเหตุพี่น้องรัสเซียจะมีปัญญาทำอะไรไม่มีหรอกพี่น้องขนาดลูกน้องโดนอาเซอร์ไบจานถล่มลูกน้องเขาคืออาร์เมเนียโดนอาเซอร์ไบจานถล่มเขายังช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยแต่ก่อนเขายังไม่ก่อสงครามเขายังระงับเหตุได้พี่น้องแต่ปัจจุบันนี้ตัวเองก็เอาตัวไม่รอดจะช่วยอะไรได้คิดว่าไม่ใช่เหตุปกติพี่น้องไปดูที่ขนาดเซนต์ปีเตอร์เบิร์กก็เกิดเพลิงไหม้อีกอันนี้คือเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะพี่น้องเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะข้างๆฟินแลนด์นะใกล้ๆประเทศเอสโตเนียอันนี้ก็เกิดเพลิงลุกไหม้โดยไม่ทราบสาเหตุไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมเดี๋ยวก็ไฟไหม้เดี๋ยวก็ระเบิดคิดว่าสถานการณ์มันไม่ปกติพี่น้องต้องมีคนข้างในเนี่ยจงใจที่จะเล่นงานปูตินทำให้เก้าอี้ปูตินสั่นควรสั่นคลอนลิ้นกับพันกันขนาดรัฐยาคุตนะพี่น้องเขาตั้งกองกำลังขึ้นมาแล้วนะตั้งกองกำลังขึ้นมาหมดหมายปลายทางจะลบกับปูตินโดยเฉพาะนะเขาบอกว่าลบเพื่อยูเครนช่วยยูเครนแบบเต็มที่พี่น้องเราบอกว่ารัสเซียจะล่มสลายรัสเซียจะแตกออกเป็นอีกหลายประเทศอ้าวยกตัวอย่างรัสยาคุตเนี่ยเกิดขึ้นแล้วมีกองทัพเกิดขึ้นแล้วนะพี่น้องได้รถถังมาจากรัสเซียนั่นแหละได้เครื่องบินมาจากรัสเซียนั่นแหละถ้ารัสยาคุตก่อตั้งกองทัพมาเล่นงานปูตินมันก็ต้องมีรัฐอื่นๆเอาอย่างนะพี่น้องเอาไปดูที่ไครเมียยูเครนเขายังถล่มต่อพี่น้องข่าวแจ้งว่าผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกนะพี่น้องประมาณ16เสียชีวิต16รายแล้วก็บาดเจ็บ9รายในจำนวนนั้นก็มีพันโทพันเอกน่าจะเป็นคนดังที่อยู่ในตึกหลังนั้นนะพี่น้องเขาบอกว่าได้รับรางวัลดีเด่นจากปูติน10ปีซ้อนนะพี่น้องเขาน่าจะมีความดีอยู่บ้างอะนะความดีจากปูตินแต่งปูตินมอบรางวัลดีเด่นให้อันนี้ก็อาการสาหัสนะพี่น้อง2คนเนี่ยไม่เกี่ยวกับคนเมื่อเช้านะคลิปเมื่อเช้าผมลงให้ดูสถานที่เกิดเหตุก็
สี่จุดนี้แหละพี่น้องมีจังคอยมีซาชีชื่อภาษารัสเซียอ่านยากมากพี่น้องสรุปก็คือแหลมไครเมียนั่นแหละโดนบึ้มเบียกไปดูที่ฝั่งที่ตะวันออกของจังหวัดเคอร์ซอนพี่น้องฝั่งนี้คือฝั่งที่ตะวันออกนะโอเลสกีเกิดอะไรขึ้นยูเครนใช้ปืนใหญ่ถล่มเข้ามาที่ลังของโจรเนี่ยพี่น้องดูที่โอเลสกีไม่ไกลจากเคอร์ซอนนะถ้าเราไปดูตามแผนที่ก็ประมาณ20กิโลเมตรแต่ถ้าวิ่งตรงๆอ่ะ10กิโลเมตรตรงนี้มันคือฐานทัพกองบัญชาการฐานกองบังคับบัญชาการของปูตินที่ไปตั้งที่โอเลสกีฝั่งที่ตะวันออกพี่น้องโดนบึ้มอีกแล้วไม่รู้ว่ายูเครนเขาใช้อะไรบึ้มเสียดายไม่มีคลิปวิดีโอพี่น้องเป็นภาพที่ชาวบ้านที่เขาถ่ายชาวบ้านอยู่ฝั่งที่ตะวันออกนะฝั่งที่รัสเซียมันยึดฝั่งที่รัสเซียมันปล้นฝั่งที่รัสเซียมันยึดของคือฝั่งที่ตะวันออกยังไม่สามารถขับไล่ลูกน้องปูตินออกได้ระหว่างที่ยูเครนเขาใช้ปืนใหญ่ถล่มเข้ามาก็มีชาวบ้านเขาถ่ายภาพไปพี่น้องแต่ว่าเขาไม่ได้ถ่ายคลิปหรือเขาถ่ายคลิปเขาไปลงช่องไหนยังตามตัวไม่เจอพี่น้องถ้าหากตามคลิปวิดีโอเจอได้จะนำมาให้ดูว่าที่โอเรสกีเกิดอะไรขึ้นบ้างก็พอสรุปได้บ้างพี่น้องไปดูกองบัญชาการของรัสเซียพี่น้องอันนี้คือตึกกองบัญชาการที่โอเรสกีนะโดนตึ้มไปนะพี่น้องเนี่ยข่าวยังไม่แจ้งว่ามีใครเสียชีวิตบ้างแต่คิดว่าน่าจะโดนอยู่พี่น้องระดับบิ๊กๆแหละถ้าอยู่อาคารพี่น้องแต่ถ้าเป็นระดับทหารเกณฑ์อยู่ที่แนวหน้านู่นแต่ถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาการมันอยู่ที่ตึกนี้เป็นฐานกองบังคับบัญชาการของลูกน้องปูตินที่โอเรสกีรายละเอียดยังไม่ชัดเจนนะพี่น้องต้องรออีกวัน2วันต้องมีคลิปหลุดออกมาต้องมีชาวบ้านเขาไปโพสต์ตาม Facebook เอาไปโพสต์ตาม YouTube ถ้าหากมีที่ใดที่หนึ่งเผยแพร่จะนำมาให้พี่น้องได้รับดูรับชมคลิปนี้ที่โอเรสกีสวัสดีครับคลิปหน้าจะพาไปดูกองทัพสาธารณรัฐยาคุตเกิดขึ้นแล้วพี่น้องหมุดหมายปลายทางลบกับปูตินเพื่อช่วยเหลือยูเครนทางอ้อมติดตามคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ